ผมว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเอาสรุปประมาณผมมองวิวอย่างนี้เดือนนี้ไม่มี January effect คือไม่เกิน1450ผมเชื่ออย่างนั้นนะมันจะวนไปวนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายๆเรื่องอ่ะที่มันยังไม่ชัดเจนอ่ะเนี่ยที่มันยังไม่ดีพอดีกว่าคืออาจจะดีขึ้นมาได้เหนือ1400ได้อาจจะลงไปบ้างนิดนึงแต่มันไม่ได้ดีพอที่จะดันหุ้นเราไป1500ได้อ่ะเราก็ยังแบบเอ๊ะมันลูกผีลูกคนหรือเปล่าเดือนไตรมาส4ใช่ไหมไตรมาส1มันเป็นยังไงคือคนมันยังงงๆนะอันที่2นะผมถามว่าคุณแน่ใจตอนเนี้ยคนก็เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วว่าเอ้าตกลงเฟดจะลงหรือเปล่าหรือจะลงเท่าไหร่ปีหน้าหรือยังไงปีนี้เริ่มงงแล้วนะเห็นไหมตลาดอเมริกาเปิดมาลงอย่างเดียวเลยแต่จริงๆเนี่ยคุณเอกน่าคิดอย่างหนึ่งนะปีที่แล้วตลาดอเมริกามันขึ้นอย่างเดียวเลยนะเราลงอย่างเดียวถูกป่ะปี22มันก็ขึ้นแต่เราขึ้นเยอะกว่าปี22นะปีนี้ผมว่าเราจะขึ้นเอาเพอร์ฟอร์มแล้วเขาอาจจะลงนิดหน่อยของเขาอาจจะลงมากลงน้อยไม่รู้นะเหตุผลก็เพราะว่าผมว่าไตรมาส2หรือเดือนหน้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เรื่องที่แบบเป็นคาทาลิสต์มันจะเกิดอย่างเช่นอะไรก็เรื่องเมื่อกี้ไง OCA ก็เรื่องนึงละก็จะเกี่ยวกับพลังงานถูกไหมกับไฟฟ้าอู้แค่นี้มันก็10-20%เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากอันที่สองเนี่ย EV เดี๋ยวคุณค่อยจับตาดูนะเดี๋ยวมันจะมีพัฒนาการของ EV คนใหม่ๆประกาศเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวปตท.เนี่ยก็จะประกาศจะทำไอ้ลงแบตเตอรี่อะ CATL อะเขาที่เขาจะไปร่วมหุ้นกับใครนั้นใช่ไหมใช่ CATL ไง CATL ใหญ่นะใหญ่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะว่ามันจะมาป้อนไอ้ EV ที่กำลังจะเกิดไงใช่ใช่ผมเคยไปดูงานเขาพักหนึ่งแล้วเคยไปดูอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันจะส่งอะไรครับส่งให้ EV หุ้น EV ส่งให้เดลต้านี่ผลิตให้ EV จำได้ไหมที่ผมเคยพูดใช่ก็แล้วก็อย่างดีลเลอร์อย่างเงี้ยทัสโก้อย่างเงี้ยก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เดลต้ามันตัวใหญ่กันเลยมันก็ดันตลาดขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่อีกครับ FDI Foreign Direct Investment พบนิคมพวกนี้ผมอันนี้ก็เป็นผลที่สองผลที่สามที่ผมคิดว่าอย่างนี้วันนี้ที่คุณกันเราคุยกันนะว่าแบงค์ชาติกับแบงค์ไทยไอ้ตรงเอายังไงเรื่องนิมอ่ะในไอเอ็มอ่ะเนาะคิดนะแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังมากกว่ามันคงไม่ลากถึง3เดือนหรอกผมว่าไม่เกินเดือนนี้มันเดี๋ยวมันก็จบแล้วเดี๋ยวมันก็คุยกันอ่ะคุยกันยังไงไม่รู้อ่ะแต่ที่อย่างนี้นะแบงค์ไทยเนี่ย 3% กว่าเยอะไหมมันก็เยอะระดับหนึ่งแต่มันก็ต้องตั้งคำถามว่าไม่รู้ในความคิดผมนะทางแบงค์ชาติเนี่ยก็ไปคอนโทรลนอนแบงค์เยอะนะเยอะมากเลยนะโอ้หุ้นนี่ลงเงินบ้าบอคอแตกกันนะไอ้ดอนพวกนอนแบงค์อ่ะโดยเฉพาะพวกเลนเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ไปควบคุมอย่างอื่นแต่ว่าแบงค์เนี่ยนอกเหนือจากการควบคุมแคปิตอลนะเอาพูดจริงๆนะน้อยมากเลยที่เขาจะควบคุมP&L อ่ะก็อย่างคือแบงค์ชาติเนี่ยตอนที่ผ่านมาเนี่ยเน้นควบคุมแต่ balance sheet ว่าถูกป่ะแต่คุณเห็นไหมว่าแบงค์ชาติแทบจะไม่เคยไปควบคุม P&L เขาว่าเอาง่ายๆใช่ไหมฝั่งธนาคารนะฝั่งธนาคารนะไงแต่ว่ามันก็มีคนบอกเอ้ย NPL เขาก็เยอะนะอะไรเงี้ย 3-4% แต่ผมพูดจริงๆนะไอ้ 3-4% นะหน้ามันถูกหักไปยังไอ้กำไรที่มันออกมา200,000 ล้านเนี่ยมันก็หักไปแล้วไม่หรอคุณเอกถ้าแบบผมก็คิดว่าแบงก์ไทยอาจจะกำไรเยอะไปนิดนึงเพราะว่าแบงก์เนี่ยไทยของไทยเนี่ยมันถูกกดเทคมาตลอดนะใช่ไม่ผูกขาดไงเพราะว่าลายเส้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยลายเส้นไม่ใช่ใครที่จะทำแบงก์แล้วมาทำได้ง่ายๆนะมันมีเรื่องลายเส้นต่างชาติที่เข้ามาได้เนี่ยมาจากการซื้อกิจการที่เจ๊งทั้งนั้นถูกไหมถูกไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะเข้ามาไม่ได้นะใช่ไม่ได้ไม่ดีกรีของการโปรเทคเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่ผมคิดว่าพอบริบทมันเปลี่ยนไงถึงจุดหนึ่งอ่ะทำไมอย่างเงี้ยทำไมเขมรอยู่จะมาคุยกับเราถ้า20ปีที่แล้วคุณ forget about it ถูกไหมวันนี้บอกเป็นไปได้ใช่ไหมแต่เหมือนกันนะผมว่าแบงค์เนี่ยมันก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าถ้าคุณคอนโทรลนอนแบงค์อ่ะคุณอาจจะต้องคอนโทรลแบงค์บ้างหรือเปล่าในมุมของ P&L นะอันนี้ผมนะแต่บาลานซ์ชีตเขาคุมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงของแบงก์ไงถูกอันนี้ผมลองโยนคำถามไปเล่นๆผมก็ไม่รู้หรอกคำตอบจริงคืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้ยกเว้นอินโดเนี่ยผมกับที่สูงกว่าเรานะไอ้ที่เหลือนะน้อยกว่าเราทั้งนั้นน่ะไม่อินโดที่มันสูงกว่าเราความเสี่ยงเขาสูงกว่าเราเยอะ
ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแอดจัดความเสี่ยงผมว่าแบงค์เมืองไทยเนี่ยเยอะเยอะกว่าที่เยอะที่สุดเลยว่าเยอะ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 จัดเยอเะต็มพี่หมูครับงั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามาตอนท้ายๆเนี่ยแล้วอย่างนี้พี่หมูจะฝากหุ้นอะไรทั้งนั่งทุนเนี่ยเพราะวันนี้เราเล่นระยะกลางหมดเลยเนี่ยคุณจะเอาระยะสั้นหรือระยะยาวกลางเอางี้คือตอนนี้ระยะกลางเนี่ยมันชัดพี่หมูกำลังจะบอกว่าปีนี้ทั้งปีดีแน่แต่มกรายังไม่ดีเท่าไหร่อันนี้มันชัดก็คืออาจจะหลุด1,400แต่หลุดไม่เยอะหรอกแต่ขึ้นก็ขึ้นไม่เกิน1,450ไม่เกิน1,500แต่จะขึ้นจริงๆครึ่งปีหลังอันนี้มันฟันธงชัดแล้วแต่ตัวหุ้นเนี่ยที่ได้รับอิทธิพลในเชิงบวกในระยะสั้นมีบ้างไหมตอนเนี้ยมีเอางี้ผมเอาคิมดาว่าว่ามาเลยวันนี้หุ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันลงหมดเลยส่วนใหญ่นะใใชช่่ไหมใช่เราตัดแบงก์ออกไปก่อนนะผมมองอย่เาองนีอ้ว่ากลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยคือกลุ่มสายการบินโดยเฉพาะสตัวายเลก็ากรบินตัวเล็กนะก็มีทอยีู่่สองตัว AAV กับ BA ผมมอง AV อย่างเดียวประเด็นคืออย่างนี้คุณเอกคนอาจจะยังไม่ทราบ100%คือ AV เนี่ยมันขาดทุนมาตลอดไงจนคนอ่ะชินว่ามันต้องขาดทุนอันที่หนึ่งก็ได้คือถ้ามันกำไรเมื่อไหร่คนจะงงขาดทุนนี่เฉยๆแต่ว่าผมก็เลยบอกคุณนะว่าผมว่าไตรมาสหนึ่งเขาจะกำไรแล้วพอ2-3-4 ปีนี้ก็จะกำไรตลอดเลยเหตุผลเพราะอะไรคุณรู้ป่ะหนึ่งคุณฟังดีๆนะปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องบินประมาณ50 ลำเขาบินไปจีนแค่ประมาณ77 เที่ยวต่ออาทิตย์นเพ้รอายะว่ามาจกีนไม่เยอะใช่ไหมอันที่เราทราบกันนะแล้วก็เขาแครี่เขาพานำพาผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยประมาณ20 ล้านคนตัวเลขนี้ไม่ขอจดไว้จะลองนึกนะครับคุณตอนปี19อ่ะ AV เนี่ยนำผู้โดยสารเนี่ยเขาเรียกแครี่อ่ะประมาณ22 ล้านแต่ขาดทุนนะขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากแล้วก็มันทำให้ราคาตั๋วมันต่ำอย่างปีหนึ่งเก้าเนี่ยราคาตั๋วอยู่1,500เฉลี่ยตอนเนี้ยตั๋วเขาอยู่ประมาณ1,800อ่ะ1,900อ่ะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันขึ้นจากเดิมประมาณ20%ละอันนี้อันที่คหรนึ่ังบก่อนอันที่สองเนี่ยถ้าจีนหรือนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาเนี่ยปีที่แล้วมันจบ28ใช่ไหมคนหนึ่งปีนี้ยังไงผมเกิน30 บาทแต่30เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า AV ได้ไปถึงแค่20เมื่อไหร่นะท่องมันดีแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้20 ล้านคนนี่แหละเป็นประเด็นเพราะมันคือเลเวลของการเบรกอีเวนอ๋ออนันีน่ี้ชัดอันนี้ชัดเพราะคุณอย่าลืมว่าต้นทุนเขาส่วนใหญ่อ่ะค่าเครื่องบินอย่างเงี้ยมันก็ฟิกถูกไหมมันมใีชแต่่มคั่นาเท่นา้เดิำมแหละเพราะมันเช่าคเป็นุณถปามีว่ามันไม่ได้เช่นา้ำเมปั็นนตอชนั่วเโนมี้ยงมันลงน้ำมเันตอนนี้ไม่ได้ขึ้นนะดังนั้นเนี่ยไตรมาสสี่อาจจะโดนน้ำมันสูงหน่อยเพราะตอนนั้นมันยังสูงอยู่นะแต่ตอนนี้มันลงมาละผมว่าเขาอาจจะกำไรดีมากๆเลยไตรมาสเพราะว่าหนึ่งน้ำมันลงสองเพิ่มผู้โดยสารได้แล้วก็จะลดต้นทุนต่อหน่วยในฟิกคอร์ดอะลงครับแล้วที่สามก็คือทะลุเบรกอีเวนเพราะว่าเบรกอีเวนคือ20 ล้านเนี่ยซึ่งมันฮิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาสสี่ก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยอ่ะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะว่ามันยังปิ่มมาแล้วกันแต่พอหุ้นที่มันอยู่ปิ่มเนี่ยน่าสนใจนะคุณเองมันจะเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์นี่น่าสนใจแล้วก็ AV มันก็เป็นคนที่เป็นสายการบินที่เน้นจีนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอ่ะไปทํามาถึงลึกคือถ้าเราไม่รู้เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ขาดทุนอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองจับตาดูนะครับไตรมาสหนึ่งผมว่ากำไรแน่นอนแล้วหุ้นเนี่ยมันเคยขึ้นได้เกือบ3 บาทนะตอนนี้มัน2 บาทเองนะใช่อันนี้น่าสนใจน่าสนใจแต่ยิ่งสตอรี่ที่พี่หมูเล่าอ่ะบอกจากนี้ไปจะกำไรทุกไตรมาสนี่น่าสนใจการใช่ forecast ตัวที่หนึ่งเลยนะตัวที่สองเนี่ยผมกำลังจะพูดว่าตัวปิโตคืออย่างนี้คุณเอกตอนเนี้ยคือปิโตเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่โลกลืมอ่ะไปประมาณตั้งปีสองปีแล้วแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะกว่านั้นใครเข้าไปปิโตเลยกว่านแัต้น่คุณลืมนะดาวไซเคิลมันก็มีเวลาของมันถูกไหมใช่มันเป็นไซเคิลสต็อกเอางี้ตอนเนี้ยดาวไซเคิลของกลุ่มพาราไซลีนอ่ะกลุ่มก็เรียกอะโรเมติกเลยก็เรียกพาราไซลีนที่เอาไปทำพวกโพลีเอสเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะจบแล้วนะอ๋อขาลงกำลังจะจบเพราะมันขาลงมา4-5 ปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งลงนะมันลงมา4-5 ปีแล้วแล้วตอนเนี้ยดีมานด์กลับมาแต่ว่าซัพพลายมันหายไปเยอะแล้วหมายถึงว่ามันเข้ามาน้อยมากแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นปีโตเนี่ยจะกลายเป็นขาขึ้นในต่อไปแล้วในเชิงของอีกนะ
เพราะฉะนั้นผมก็สรุปว่ากลุ่มอโรแมนติกเนี่ยมันคือกลุ่มที่มีโรงกลั่นอย่างเช่นไทยออยอย่างเช่นบางจากที่มีซื้อเอสโซเข้าไปแล้วก็มีอย่างไออาร์พีซีอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจในกลุ่มปิโตเนี่ยมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะไอโรงกลั่นตอนนี้ไม่ค่อยดีนะคุณเอกคือง่ายๆว่าคนมีพาราไซลีนดีมีอโรแมติกดีแต่โรงกลั่นไม่ค่อยดีรวมไปแล้วก็เลยโซโซเลยครับใช่เพราะว่าอันนึงมันดีอันนึงมันไม่ดีไม่แย่ไม่ดีเนาะแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้ครับว่าไอ้กลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่ผมว่าต้องจับตากลุ่มนี้คือไอ้ตัวนี้ฮะตัวที่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งคือ EPG เป็นปีโตนะครับนี่ราคาน้ำมันลงแล้วก็ราคาต้นทุนเขาก็ลงแต่ว่าดีมานด์เขาเริ่มขึ้นนะคุณเอกแล้วผมว่าปีนี้จะจบกำไรน่าจะประมาณสัก1,300ครับแล้วปีนี้ปีต่อไปก็คือ cover มาถึงปีหน้าเนี่ยที่เรากำลังดีอยู่เนี่ยน่าจะมีกำไรเนี่ยกลับไปเท่ากับไฮเก่าคือ1,600อันนี้ต่อปีนะแล้วที่แล้วมันอาจจะโตกว่านั้นเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับสองสามเหตุผลเหตุผลที่หนึ่ง EBG เนี่ยผลิตชิ้นส่วนให้ pick up EV ด้วยครับเพราะเนี่ย pick up EV เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็มาไม่นานมาแน่นอนแล้วจะบูมด้วยมาแน่นอนมาแน่นอนโดยเฉพาะกระฉางอันอืมทั้งอันเนี่ยเป็นเจ้าของการผลิตไอ้ SUV นะที่เมืองจีนนะใช่ใช่ย่าผมว่าถ้าจางอันมาโรงงานเนี่ยเขาได้แน่นอนอันที่สองนะครับเขาเนี่ยขายให้ยุโรปซะส่วนใหญ่แต่ยังไม่ได้ขายให้จีนเท่าไหร่นะน้อยมากดังนั้นเนี่ยพอจีนเข้ามาตั้งเนี่ยเขาจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้อันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีดีมานด์ที่เข้ามาในอีกโปรดักต์หนึ่งของเขาก็เรียกว่าฉนวนนะคนหนึ่งเวลาเราไปติดสร้างตึกอ่ะแล้วจะกันความร้อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใครใช้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งประหยัดพลังงานประหยัดไฟสองที่สำคัญคือคุณจะได้แบบอิมเมจกรีนอ่ะคือบริษัทแบบหน้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเน้นพวกนี้ ESG กรีนอะไรเขาอ่ะเพราะนั้นสามส่วนเนี้ยทำให้ผมคิดว่า ESG เนี่ยมันขึ้นมายกหนึ่งแล้วมันก็พักแต่ผมคิดว่ามันจะมียกต่อไปยกต่อไปอ่าแต่ถ้า9.10 บาทนะ